มากกว่าการเสริมทักษะสมาธิสติปัญญาแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพนะคะนาฏศิลป์ค่ะยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยพวกเขาได้ค้นพบความสามารถของตัวเองด้วยติดตามจากรายงานค่ะกับการแสดงครั้งแรกแต่เพราะมั่นใจว่าฝึกซ้อมมาดีทั้งเสียงร้องและท่าทางจึงประสานเป็นจังหวะอย่างลงตัวถ่ายทอดเนื้อหาเพลงเกาะในฝันเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะเยาวชนชุมชนเกาะกลางที่วันนี้ได้แสดงความสามารถหลังฝึกซ้อมนาฏศิลป์ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจเขตคลองเตยช่วงปิดเทอมใน1เดือนที่ผ่านมาเริ่มมาเรียนตั้งแต่เดือนที่แล้วครับมันเห็นมันเกี่ยวกับนาฏศิลป์เพราะผมเรียนนาฏศิลป์แล้วก็ได้เจอเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยชอบรำแล้วก็ชอบเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยครับสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์แล้วก็การรำแล้วต่อไปจะสอนการตีกลองคือได้สภาพของชุมชนเรามันเป็นเกาะนะคะถามว่าหน่วยงานภายนอกมันจะไม่ค่อยได้เข้ามานอกจากหลักๆก็คือชุมชนทำแล้วก็ทำกับทรัพย์สินพอเราคิดว่าถ้ามันทำเรื่องนี้มันน่าจะตอบโจทย์ได้เพราะว่า1เด็กเราจะได้ไม่ต้องไปอยู่กับเกมถูกไหมด้วยความจำกัดของพื้นที่ที่มันเล็กอยู่แล้วแล้วก็ที่ออกกำลังกายก็น้อยมันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในที่เล่นกับเกมกับอยู่กับหน้าสังคมก้มหน้าถ้าส่งเข้าไปตัวนี้เขาน่าจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเขาก็มีความตั้งใจถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแล้วได้ไปอ่ะมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นเขาก็เลยเหมือนกระแรงกระตุ้นเขาอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยล้อมรอบด้วยคลองพระโขนงแต่มีผู้อาศัยถึง58หลังคาเรือนค่ะจึงมีสภาพเป็นชุมชนแออัดที่ในอดีตเคยมีปัญหายาเสพติดนอกจากการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพให้ผู้ใหญ่ในชุมชนนี่ยังเป็นครั้งแรกที่เด็กๆได้พัฒนาตนเองเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนต่างชุมชนในโครงการนาฏศิลป์สร้างคนหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทำไมถึงตอนแรกเลยทำไมเราถึงอยากเรียนนาฏศิลป์ชอบครับชอบด้านไหนรำครับแล้วพอมาเรียนครูเขาสอนอะไรบ้างคะสอนรำสอนดัดมือสอนตีกลองยาวจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นก็มารำแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ดีๆคุณครูก็เลยให้เด็กๆเนี่ยได้มาเจอกันโดยการนำของผู้ใหญ่หลายฝ่ายจากนั้นเนี่ยเด็กได้เรียนรู้ว่ามันมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยที่ไม่ได้อยู่ติดมีน้ำเป็นกั้นเขตซึ่งแต่ละคนในเด็กที่มาเรียนรู้นั้นน่ะเขาจะมีแววตาหนึ่งที่มีความหวังมีความมุ่งหวังว่าเอ้ยถ้าฉันเป็นแบบคนนี้ถ้าฉันเป็นแบบคนนี้หรือถ้าฉันอยากจะเป็นในใจของเขาเองอ่ะพอเราสัมผัสเด็กปุ๊บเนี่ยได้ฟังเสียงได้การคุยเขาเนี่ยเราจะบอกบุคลิกลักษณะของเขาได้ว่าเอ้ยหนูมีอันนี้น่ารักหนูยิ้มอันนี้เสียงหนูเพราะเฮ้ยเวลาหนูแสดงท่าทางเนี่ยใช่เลยอย่างเงี้ยเอาความเป็นธรรมชาติของตัวเองเรามีกระจกบานใหญ่ๆให้เด็กดูเด็กๆเขาจะรู้ตัวเองโครงการนาฏศิลป์สร้างคนเป็นกิจกรรมกลุ่มสาระด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ลงพื้นที่ดำเนินการค่ะเพื่อเข้าถึงและสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดเขตคลองเตยได้ค้นพบศักยภาพที่มาพร้อมกับจริยธรรมและการปฏิบัติตัวที่ดีในสังคมสาวิตรีเลิศหิรัญวณิชไทย PBS รายงานค่ะ